ล้วแต่เอ๊ะพี่แดงคะบูนิ่มทั้ง2อันเลยแทบจะแยกไม่ออกอันไหนเมนูไหนอะคะครับผมอันนี้จะเป็นสลัดปูนิ่มครับผมสลัดปูนิ่มจานนี้ต่อโหแอมน้ำแอมนี่เกะกะโอเคไม่เป็นไรแอมเพราะว่าเกะกะกันรบกวนตอยชิดขวาเลยแล้วนี้ค่ะเป็นครับผมอันนี้จะเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับโอเคนี่จะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงได้ค่ะปกติปูนิ่มนะครับเราจะไปชุบแป้งแล้วทอดแล้วเวลาการดีไซน์ของเราเนี่ยคือเฮ้ยพี่เขาแนะนำอยู่อย่าเพิ่งกินสิเพราะว่าจะทำให้ความกรอบของปูและความนุ่มของปูเนี่ยลดลงแต่รู้สึกเท่าที่แอมทราบมาที่ร้านสารบานี้จะแบบให้ความให้คล้ายๆว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าดูการตกแต่งตั้งแต่การจัดแต่งจานรวมไปถึงรสชาติใช่อันนี้ใส่ใจมากชิมก่อนดีกว่าหนูจะไม่เชื่อนอกจากชิมด้วยปากตัวเองนะคะขออนุญาตชิมพี่แดงคะด้วยกันไหมคะชิมนี้ด้วยอ๋อโอเคนี้แบบปูผัดผงกะหรี่ใช่ไหมใช่นี่ข้าวร้อนๆเลยอะแลมโบ่สองสามปลาฉลามขึ้นบกมันอร่อยตรงนี้ละค่ะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากๆครับนี่ตอยเดี๋ยวชิมนี้เดี๋ยวปักให้อันนี้เป็นสลัดปูนิ่มใช่ไหมคะจุดเด่นคือปูนิ่มมากๆอ่ะเดี๋ยวตอยเอาน้ำสลัดหน่อยนึงเอาผักมาเอาผักด้วยผักมามาให้ครบมาถือได้ว่าเหมาะมากเลยตอยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานพวกแป้งเพราะว่าปูนิ่มก็ชุบแป้งนิดเดียวก็ความกรอบแต่มีสลัดเป็นผักพี่แดงคะไม่ต้องคืนน้ำลายเอาข้าวมาสักจานก็พร้อมนะคะเฮ้ยนี่ใส่ไม่ดีแอบเลยว่าพี่เขาไม่ใช่เป็นหัวก็อะไรอย่างเงี้ยชิมก่อนนี่ฉันกินยั่วหน้าเขาเลยมีความสุขครับถ้าเห็นลูกค้าได้ทานแล้วมีอร่อยครับอร่อยอ่ะครับผมอันนี้เป็นฟักทองใช่ไหมคะหรือว่าเป็นมันฝรั่งน่ามันน่าจะเป็นมันฝรั่งอันนี้มันฝรั่งอร่อยมากเป็นเหมือนแบบแกล้มอร่อยอ่ะมันฝรั่งอร่อยค่ะไม่เอาแล้วค่ะปูนิ่มนี่มันฝรั่งนี่ๆๆจริงๆมันผักโขมป๊อกอายกินอ่ะแต่รู้สึกว่าที่เนี้ยนอกจากจะเป็นแบบโตที่แบบใหญ่ๆยังมีเป็น private room ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะอยู่มุมด้านไหนคะจะอยู่ชั้น2ครับที่นี่มีกี่ชั้นคะพี่แดงมี2ชั้นครับ2ชั้น18ชั้นจริงๆเขาเปิดแค่2ชั้นอ๋อครับพี่แดงเขานอนหมดเลยอ๋อเหรอคะพี่แดงเป็นอาคารเล็มมาข้างบนเลยใช่ไหมครับอย่าบ้าเขาเปิด2ชั้นห้องคาราโอเกะไพรเวทรูมแล้วเนี่ยจะจุได้ประมาณ20ชั้นโอ้โหนี่คือแบบจัดเลี้ยงให้ได้เลยครับผมจัดเลี้ยงจัดประชุมแล้วก็มีคาราโอเกะคาราโอเกะด้วยขออนุญาตทานนะคะพี่แดงไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกค่ะแต่เสียดายเนาะเรามาตอนนี้พี่โต้พี่ป้อมป้อมไม่อยู่อดฟังเพลงแจ๊สไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าแต่อาหารนี่ก็เยอะหลากหลายเมนูนอกจากนี้ก็ยังมีแบบยุโรปอาหารไทยอาหารไทยนี่เป็นอะไรบ้างคะอาหารไทยเราก็จะมีพวกปูผัดผงกะหรี่ปลาหมึกมะนาวต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งสปาเกตตี้ผัดขี้เมาชอบทั้งหมดเลยที่พูดมาพี่คะขออย่างละหนึ่งค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลองนั่งให้หมดก่อนเหรอโอเคโอเคทำที่อยากกินมันดีตรงนี้แหละต้อยแต่เชฟมาทั้งทีแล้วเราจะมากินอย่างเดียวไม่ได้เลยมาขโมยสูตรพี่เขาไหมไปทำกินที่บ้านกันอ่ะเผื่อแม่ตอยไปช็อปปูนี่มันไม่รู้สิเดี๋ยวพูดดังเดี๋ยวเขารู้เขารู้แล้วแหละเขาหรอรู้แล้วครับมิแดงคะครับผมพอดีพวกหนูเป็นเชฟที่แบบชอบแกะสูตรอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาแกะสักเมนูจังเลยหรือว่าทำที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่พี่แดงจะกรุณายินดีครับผมโอ้ง่ายมากเลยเดี๋ยวนะทำไมง่ายจังเลยล่ะโอ้ทำไมง่ายจังเลยตอนแรกพี่แดงใจง่ายไหมนะคะเนี่ยครับผมทำอะไรดีเราว่าอันนี้ไหมอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ดีไหมคะสลัดปูนิ่มค่ะเอาไปสลัดปูนิ่มดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วไปเข้าครัวกันได้แต่ว่าให้พี่แดงเขาไปเตรียมครัวให้เราใช่ค่ะพี่แดงไปเตรียมครัวเดี๋ยวหนูเตรียมเรื่องรสชาติให้ลิ้นหนูสัมผัสได้แบบลึกซึ้งก่อนหนูจะได้ทำได้พอดีค่ะขอบคุณมากได้ค่ะพี่แดงเดี๋ยวเจอกันในครัวนะคะโอเคนี่เป็นวิธีการที่แบบพาพี่เขาไปแล้วได้กินเต็มที่จัดทำไมเราน่าเกลียดอย่างเงี้ยล่ะแอมเขาอยู่เมื่อกี้ตรงหน้าทั้งตรงเลยอ่ะกินไม่ถนัดเหรอไม่ค่อยถนัดเลยต้องแบบกระเบียดกระเบี้ยวหนิไม่อยู่ปุ๊บมันระหว่างโอเค
ข้าวร้อนๆรสอ่ะรู้หรือไม่ว่าผักโขมมีประโยชน์อย่างไรสำหรับประโยชน์ของผักโขมนั้นมีมากมายไม่แพ้ผักชนิดไหนๆเลยล่ะค่ะเริ่มตั้งแต่เป็นแหล่งวิตามิน A วิตามิน C กรดอะมิโนและสารอาหารอื่นๆเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงเป็นผักบำรุงน้ำนมสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนแม้ว่าผักโขมจะเป็นผักใบเขียวแต่ก็มีเบต้าแคโรทีนสูงโดยมีสารรูทีนและสารเซอักแซนตินซึ่งสารทั้งสองนี้นะคะมีสรรพคุณช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาทั้งยังมีผลในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสารซาโปนินที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกที่สำคัญผักโขมยังมีเส้นใยอีกมากมายจึงช่วยระบบขับถ่ายและลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วยล่ะค่ะ